สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้เรายังติดตามสถานการณ์เรื่องโควิดตัวเลขล่าสุดเช้าวันนี้ของสบคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ 3,899 ก็ขึ้นไปสูงนะครับจากเมื่อวาน 3,000 ต้นๆ นี่ก็ใกล้ 4,000 แต่ถ้าบวกตัวเลขที่ตรวจด้วย ATK ที่เป็นบวกที่รายงานโดยกรมควบคุมโรคเช้าวันนี้ก็พุ่งไปที่ 3,555 ทีเดียวครับจากเมื่อวานนี้ไม่กี่ร้อยฉะนั้นถ้ารวมทั้ง2ตัวเลขก็คนติดเชื้อโควิดตัวเลขทางการนี้ก็ 7,454 ครับ 7,500 ใกล้ๆแล้วครับดังนั้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พยากรณ์เอาไว้หลังปีใหม่ตัวเลขจะขึ้นนั้นท่าทางจะเป็นตัวเลขที่เห็นชัดเจนนะครับว่ากำลังไต่ขึ้นเช้าวันนี้ผมต่อสายไปที่ท่านนายกเมืองพัทยาครับคุณสนธยาคุณปลื้มเพราะว่าชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่มีตัวเลขค่อนข้างจะสูงบางวันก็แซงกทม.ได้ซ้ำไปที่อำเภอบางละมุงก็ดูเหมือนจะเป็นอำเภอของชลบุรีที่มีตัวเลขสูงสุดเช้านี้ผมต่อสายไปที่ท่านนายกพัทยานะครับคุณสนธยาคุณปลื้มสวัสดีครับคุณสนธยาครับครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับตัวเลขที่นั่นเป็นยังไงพัทยาท่านนายกเตรียมการตั้งรับตัวเลขที่ทางสาธารณสุขเชื่อว่ามันจะพุ่งขึ้นมาหลังปีใหม่นี่แหละครับท่านนายกครับครับก็เบื้องต้นเรียนอย่างนี้พอตั้งแต่ทางสาธารณสุขเขาแจ้งมานะครับตามที่เราทราบว่าตัวเลขจะพุ่งเนี่ยเราก็เตรียมตั้งแต่ในเบื้องต้นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราเตรียมในการตรวจเชิงรุกก่อนเลยครับนะครับเพราะว่าถ้าคิดว่ารอให้มีผู้ติดเชื้อมาเนี่ยมันอาจจะมีการแพร่กระจายได้มากขึ้นครับนะครับเราก็จึงคิดว่าเราตรวจเชิงลุกก่อนนะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยแล้วก็เพื่อได้แยกตัวไปรักษากลุ่มเสี่ยงสูงก็จะได้เอาไปกักตัวนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรจริงๆทำให้ตัวเลขนะฮะมันกระโดดสูงขึ้นหน่อยที่บางละมุงพัทยาหรือว่าภาพรวมชลบุรีนะครับเพราะว่าเราตรวจตั้งแต่ช่วงหยุดปีใหม่เลยนะครับนะฮะตั้งแต่หยุดปีใหม่ที่เราตรวจเชิงลุกก่อนเลยครับครับผมครับก็อันนี้เป็นประการแรกนะตรวจเชิงรุกในประการที่2ตอนนี้เราเตรียม hospital นะครับเราทำอยู่2ส่วนคือ hospital กับ home isolation นะครับเพราะว่าที่เราตรวจพบมันตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยกลุ่มที่2ขีดเนี่ยประมาณ 4-5 วันหลังจากที่ให้ยาตั้งแต่วันแรกครับกลับมาเหลือขีดเดียวจากการตรวจ ATK นะครับประมาณ 4-5 วันนะครับก็ถือว่าก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับตามที่ทางสาธารณสุขได้มีการรายงานในเบื้องต้นแล้วก็เราก็จะเปิดฮอสพิทอลเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าไปเพื่อที่ทำการรักษาครับนะครับซึ่งประการนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมแล้วก็เรื่องฮอสพิทอลก็ได้มีการกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมไปแล้วนะครับว่าจะเป็นโรงแรมในเขตเมืองพัทยาครับครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการในการรองรับในส่วนของเราที่จะทำเชิงรุกไว้อยู่แล้วก็ในเรื่องของยาก็เช่นเดียวกันตอนนี้พอเราตรวจเจอก็จะมียาให้ทันทีนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เป็นการลดในเรื่องของการเจ็บป่วยลงไปนะครับครับการฉีดวัคซีนของพัทยาเป็นยังไงครับถึงวันนี้ตอนนี้ถ้าภาพรวมของชลบุรีเมื่อวานที่ประชุมกันที่คณะกรรมการควบคุมโรคเนี่ย 82% อ๋อเหรอครับนะครับของภาครัฐของพัทยาเนี่ยเกิน 85% ไปแล้วครับกำลังจะ 90% ถ้าเป็นเกาะล้านที่เป็นพื้นที่นำร่องแซนด์บ็อกซ์เราเนี่ย100เกิน 100% แล้วที่เกาะล้านนะครับครับครับนะฮะเพราะตอนนี้เราถือว่าเรามีการเตรียมการนะครับในการที่จะฉีดไว้อันนี้รวมถึงชาวต่างชาติแล้วก็ต่างด้าวที่เป็นแรงงานด้วยนะครับอืมครับครับฉะนั้นตอนนี้พอมีเรื่องโอมิครอนเข้ามาทางการก็ระงับการเข้ามาแบบ test and go แน่นอนพัทยาซึ่งเดิมทีตอนที่มี test and go ก็คงมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็ชะลอลงไปมีแนวโน้มอะไรชัดเจนแค่ไหนครับระหว่างตอนสิ้นปีเจอโอมิครอนแล้วก็มาถึงตอนนี้ครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโรงแรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพัทยาครับครับ
ก็ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าตามเทสแอนโกเนี่ยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพัทยาเราได้มาประมาณ 10% ของที่เข้ามาเป็นเทสแอนโกเพราะฉะนั้นในที่เข้ามาเทสแอนโกประมาณ 200,000 เนี่ยนะฮะที่ระบุว่ามาพัทยาประมาณ 10% ประมาณ 20,000 คนอันนี้ตามรายงานของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับครับนะฮะแล้วก็ส่วนนึงที่เรามีการปรับตั้งแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมมารับตำแหน่งปี61เนี่ยเราก็ปรับในส่วนของพัทยาในเรื่องของทางด้านกลุ่มนักท่องเที่ยวทางด้านการตลาดเป็นว่าเราจะต้องมองไปถึงตลาดคนไทยนะครับก็คือไทยเที่ยวไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสัดส่วนปกติเนี่ยต่างชาติเรามาพัทยาปีละ10ล้านก่อนโควิดคนไทยก็ประมาณ4ล้าน5ล้านนะครับเราก็คือคิดว่าเราสามารถที่จะปรับตลาดคนไทยนะครับให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งได้ก็จึงมีแนวทางในการปรับตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะครับแล้วพอมาช่วงโควิดก็เห็นได้ชัดเจนว่าไอ้แผนที่เราทำไว้เราก็จึงทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตั้งแต่มีการเตรียมการไว้ก็จึงทำให้คนไทยมาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยเช็คจากทางสถานประกอบการหรือว่าโรงแรมเนี่ยซึ่งแรกๆเลยก็ยังมองถึงต่างประเทศแต่ตอนหลังก็มาทางเดียวกับเราก็คือปรับคนไทยเยอะแล้วก็ในข้อเท็จจริงคนไทยก็มาพัทยามากขึ้นนะครับก็ถือว่าเราก็มาถูกทางเรื่องการปรับตลาดครับจริงๆแล้วพัทยาถ้าคนต่างชาติน้อยลงคนไทยก็อาจจะอยากไปเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะว่าพัทยาแรกเริ่มเดิมทีหลายสิบปีก่อนนั้นคนไทยส่วนใหญ่นะครับช่วงหลังเท่านั้นที่มีต่างชาติใช่ครับใช่ฮะว่าพัทยาจริงอายุของการท่องเที่ยวประมาณ60ปีครับตั้งแต่สมัยที่อเมริกันมาพักผ่อนที่นี่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาในส่วนของทางพัทยาแล้วก็ตอนนี้เรามีการปรับของเรา3แผนนะครับก็เป็นตรงกับทางแผน13แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอดีนะครับว่าในยีซีหรือพัทยาเนี่ยเราจะเป็นตลาดไม้นะครับไม้ก็คือในเรื่องของการประชุมเทศกาลนะครับแล้วเราจะเน้นตลาดทางกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็ตรงกับในแผน13ที่มีการตั้งเป้าหมายไว้ให้เราครับนะครับซึ่งเราก็มีการปรับให้เป็นแนวทางนั้นอยู่ครับความจริงแซนด์บ็อกซ์ของพัทยาก็คงต่างกับแซนด์บ็อกซ์ของภูเก็ตเพราะภูเก็ตเป็นเกาะแต่พัทยานี่มีทางพื้นดินด้วยมันยากกว่าไหมการทำแซนด์บ็อกซ์ของพัทยาถ้าเทียบกับภูเก็ตนี่ยากมากครับเพราะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยพัทยาเราจะขอเป็นซีลแอเรียนะครับแล้วตอนหลังตอนที่มีการปรับหลังสุดก่อนที่จะประกาศเป็นเทสแอนโกเราก็จะเป็นซีลรูทก็คือกำหนดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปไหนอย่างไรต้องกำหนดชัดเจนครับนะครับพอท่านนายกประกาศเป็นเทสแอนโกก็ถือว่าก็เป็นโอกาสของพัทยาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอมาเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยซึ่งต้องกำหนดพื้นที่ชัดเจนเนี่ยเมื่อวานประชุมกรรมการควบคุมโรคเนี่ยครับเราก็ได้ให้ทางภาคเอกชนนะเพราะว่าภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับพวกเราอย่างดีให้กำหนดเลยว่าถ้าจะแซนด์บ็อกซ์เราจะขีดวงในลักษณะไหนครับนะครับว่าพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วเราจะมีมาตรการในการติดตามนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับไม่ให้เกิดกรณีอิสราเอลหรือว่าอินเดียเมื่อวานนะครับเกิดขึ้นครับนะครับว่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการติดตามตัวนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีมาตรการคุยกันไปเมื่อวานแล้วก็จะนำเข้าสบค.ท่องเที่ยวเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่อครับครับครับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยซึ่งเดินที่พัทยาจะถือว่าเป็นตลาดสำคัญของจีนก็คงต้องรอไปอีกนะครับปีนี้ถ้าผมดูสถานการณ์จีนแล้วก็กลางปียังไม่ทราบเลยครับว่าเขาจะทยอยออกมาได้หรือเปล่าใช่ไหมครับได้เพราะตอนนี้เห็นจีนเขาก็ทยอยปิดเมืองใช่ปิดเมืองล็อกดาวน์อยู่เพราะว่ามีการแพร่ระบาดใช่นะครับแล้วก็จีนปกติมาพัทยาปีนึงกับ4ล้านคนนะฮะเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ก็เท่ากับว่า10ล้านคนที่เคยมาอยู่เนี่ยปีนี้เข้าประมาณ 1% นะฮะหรือประมาณแสนกว่าคนของนักท่องเที่ยวก็ประสบปัญหาหน่อยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติกับที่มาพัทยานี่ต้องเป็นยุโรปเป็นหลักเลยใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ยุโรปเป็นหลักฮะแล้วก็บางตอนนี้คือเราจะมาเป็นเทสแอนด์โกครับเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราทำให้เราทราบเลยว่ามีจากพื้นที่ไหนอย่างเมื่อเดือนที่แล้วท่านทูตฝรั่งเศสมาพบนี่นะครับครับ
ท่านก็เลยบอกว่าในชุมชนฝรั่งเศสที่อยู่ในพื้นที่มีการลงทะเบียนไว้ว่ามาอยู่พัทยาประมาณ 2,000 กว่าคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่ประมาณสัก 5,000 กว่าคนประมาณเท่าตัวนะเขาบอกว่าพัทยาเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ครับนะครับชุมชนบุรีเป็นพื้นที่น่าอยู่ครับครับเศรษฐกิจของพัทยาตั้งแต่โควิดมา2ปีนี้ก็คงเหนื่อยแล้วก็ลำบากพอสมควรนะครับท่านนายกมีได้แน่นอนคุยกับเอกชนแล้วก็หน่วยราชการทั้งหลายนักธุรกิจเล็กๆ SME มีแผนอะไรยังไง2ปีแล้วก็เตรียมจะฟื้นกันยังไงครับคือณวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราจะปรับมาเป็นตลาดใหม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับคุณสุทธิชัยคงจะได้ข่าวนะครับว่าครับตั้งแต่เราเปิดประเทศมาตั้งแต่1พฤศจิกายนเนี่ยพัทยาเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์ครับใน9สัปดาห์จนถึงเคาท์ดาวน์เนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ13กิจกรรมใช่นะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมการสำหรับในการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับนะฮะซึ่งก็ได้ผลนะครับบนมาตรการที่เข้มข้นตามมาตรฐานของสปค.และมาตรการของพัทยานะครับก็จึงทำให้ในส่วนของเรื่องกิจกรรมเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมหลักด้วยในปัจจุบันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำก็คือการปรับฟาซิลิตี้ต่างๆอย่างเช่นคนไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไทยยังไงก็ต้องมารถใช่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราปรับอยู่ตอนนี้ก็คือเราเพิ่มพื้นที่ในการจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำใหในการอำนวยความสะดวกบางคนจะบอกเลยครับว่ามาพัทยาเมื่อก่อนไม่เคยมีโอกาสลงมาชายหาดโต้ไม่มีที่จอดใช่นะครับตอนนี้เราเพิ่มที่จะลดตลอดชายหาดแล้วก็กำลังจะทำเพิ่มเติมไปอีกนะครับนะครับครับแล้วก็เลยตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของกับทางททท.กับทางสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในทุกชมรมสมาคมแล้วก็ทำร่วมกันอยู่นะครับว่าอย่างททท.เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการทำการตลาดอย่างไรตอนหลังทรทและทรทภูมิภาคนี้ก็ใช้คำว่านิโอพัทยาไม่มาได้ยังไงในนี้เป็นการทำการตลาดร่วมกันแล้วก็เน้นในเรื่องของตลาดคนไทยนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญร่วมกันก็ถือว่าตอนนี้ก็ธุรกิจก็มีการปรับตัวเพื่อรองรับตลาดคนไทยเยอะครับเพราะเรามองแล้วว่าคนไทยคงอีกต่างชาติคงอีกนานใช่นะครับผมคุยกับเอกชนของพัทยาก็มีแคมเปญตั้งแต่ปีที่แล้วครับพัทยา move on นะครับครับอันนั้นเรื่องวัคซีนใช่ไหมแล้วก็ใช่ครับแล้วที่เราจัดเรื่องวัคซีนแล้วตอนนี้เราก็มาเรื่องมีโอพัทยาในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆของพัทยาที่ทางเมืองพัทยาทางผมเป็นคนทำยุทธศาสตร์ไปครับครับในภาพรวมชลบุรีที่มีตัวเลขพุ่งขึ้นมาสูงเนี่ยของคนติดโควิดเนี่ยสาเหตุมันสำคัญมาจากไหนเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือว่าโรงงานเพราะชลบุรีก็มีทั้งสองอย่างเรื่องท่องเที่ยวก็ดีอุตสาหกรรมก็มีนี่ครับก็คือท่องเที่ยวด้วยนะครับท่องเที่ยวก็คือกลุ่มที่เข้าไปในพื้นที่เฉพาะฮะส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดตามภาษาเราก็คือเข้าไปตามสถานประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับนะฮะแล้วก็สถานบันเทิงที่มีการปรับตัวมาเป็นร้านอาหารนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเกิดขึ้นอยู่ก็คือพวกตามร้านเหล้านะครับครับแล้วก็โรงงานก็จะเป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งโรงงานออฟฟิศนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีการประชุมกันอยู่ตอนนี้ก็ห่วงกันอยู่ว่าช่วงปิดปีใหม่ทางพนักงานโรงงานก็เดินทางกันใช่ไหมครับก็ตอนที่จะกลับเข้ามาอาจจะต้องมีการป้องกันอย่างไรครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญไปในเรื่องนี้ด้วยแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าที่เราตรวจเชิงลุกเนี่ยเราไปตรวจเชิงลุกอย่างพัทยาเราตรวจทั้งหมด5จุดต่อวันวนเวียนไปก็จะมีบริเวณชายหาดพัทยาบริเวณซอย6ถึงซอย9ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นร้านเหล้าเยอะนะครับก็ตรงนั้นตรวจก็ประมาณไม่ถึง 10% ประมาณ 4-5% ที่เจอแต่พอเข้าไปซอยบัวขาวนะฮะซอยบัวขาวซึ่งจะเป็นพวกแหล่งบันเทิงเดิมตอนนี้ก็ปรับมาเป็นร้านเหล้าร้านอาหารก็เจอเยอะหน่อยประมาณ10%กว่านะครับก็คืออย่างที่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปตรวจนะครับโฟกัสไปที่ในกลุ่มสถานประกอบการร้านเหล้าเนี่ยก็เจอเยอะหน่อยนะครับเจอเยอะหน่อยแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเข้าไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้ววันหยุดเพื่อที่จะแยกผู้ป่วยกับกลุ่มเสี่ยงออกมาเลย
เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายซึ่งสาธารณสุขเมื่อวานประชุมก็ว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ป่านนี้มึงชนไปเป็นพันแล้วครับอ๋อครับครับก็จะเป็นมาตรการเชิงรุกของเรานะฮะแต่ส่วนในเรื่องของเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยตอนนี้เราก็นอกจากกิจกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟาซิลิตี้เราก็มีเรื่องวัคซีนที่เรายังฉีดอยู่ทุกวันนะครับทั้งตอนนี้สังเกตว่าเข็มแรกออกมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้เข็มเรายังคิดว่าเราฉีดเข็มแรกหมดไปแล้วตอนนี้พอเราเริ่มเชิงลุกแล้วก็มีโอไมครอนมาด้วยเนี่ยก็ทำให้เข็มแรกเริ่มนะเลยออกมาฉีดค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราก็แปลกใจเหมือนกันครับตอนนี้วัคซีนเป็นมาตรการเชิงลุกที่เราครับทำคู่กันไปกับ ADK เลยครับครับครับเราเคร่งครัดแค่ไหนเรื่องสวมหน้ากากเช่นเดินชายหาดก็ต้องสวมนั่งอยู่ริมชายหาดหรือว่าเดินเนี่ยเราเคร่งครัดแค่ไหนครับอันนี้เราถือว่าต้องสวมตลอดเวลาบังคับนะฮะ100%นะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทั้งชายหาดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดทั้งเสียงแล้วก็เดินเท้านะครับซึ่งก็นักท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญนะครับและให้ความร่วมมือใช่ใช่ครับเพราะบางคนบางครั้งดื่มน้ำทานอาหารบางครั้งก็ถอดยาวหน่อยใช่นะครับแต่พอเราไปเตือนไปคอยประชาสัมพันธ์เขาก็จ่ายนะครับนำมาจ่ายซึ่งเราก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับแต่ต่างชาติใหม่ๆจะยากหน่อยต่างชาติจะบอกฉันไม่ใส่ก็ได้เดินชายหาดแต่ว่าเราก็ยืนยันใช่ไหมว่าต่างชาติก็ต้องใส่คนไทยก็ต้องใส่ใช่ไหมใช่ครับเราต้องไปเตือนตลอดนะแต่ท่านที่เราเห็นเป็นภาพเนี่ยถ้าเป็นถามร้านเหล้าต่างชาติไม่ค่อยจะใส่กันเท่าไหร่แต่เราก็ต้องไปคอยเตือนอยู่ตลอดนะครับก็ผมก็บอกไว้ในการทำคืออาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายกันนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยอุ่นใจของทุกๆคนนะครับซึ่งที่ผ่านมาจะสังเกตว่าจากไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นของผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้มีไทม์ไลน์ที่เป็นนัยสำคัญมาจากการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยาครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็คือเราที่เราไปทำเชิงลุกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บริการหรือว่าตามร้านสถานประกอบการต่างๆครับครับครับแต่ซึ่งตอนนี้เราก็ติดตามตลอดนะฮะเรามีการติดตามตลอดนะครับแล้วก็มีทำ ADK นะครับไปเชิงลุกไปในชุมชนแล้วก็บางครั้งก็ใน Department Store ใหญ่ๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ไปทำนะครับครับครับโดยเฉพาะหลังปีใหม่แล้วสัปดาห์นี้แหละครับที่เปิดใหม่นี่เรายิ่งต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่าโอกาสที่จะแพร่เนี่ยมันจะมีสูงพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการคาดการไว้แล้วต้องให้ความสำคัญแล้วก็คอยติดตามครับ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 ขอบคุณมากครับท่านนายกสนธยาครับผมคิดว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเมืองสำคัญที่จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณมากครับท่านนายกสันทยาครับครับผมครับผมคุณสุทธิชัยครับถ้ามีอะไรเจอได้ตลอดเวลานะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับท่านนายกพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่จับตามองกันเพราะว่าชลบุรีตัวเลขสูงขนาดนี้แซงกทมบางวันด้วยซ้ำไปเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนจะแซงกทมอีกครั้งหนึ่งตัวเลขล่าสุดของ7วัน10จังหวัดเนี่ยผมให้ดูที่ไทย PBS เขารวบรวมก็น่าสนใจครับ สรุปยอด7วัน10จังหวัดเชื้อสูงสุดกทมยังสูงนะครับสูงสุด 3,800 คือ7วันรวมกันแต่ว่าชลบุรีนี่กระทบใกล้เลยครับ 2,500 เลยครับชลบุรีนี่ต้องถือว่าเป็นเบอร์2ใน7วันที่ผ่านมาตามมาด้วยอุบลนี่ก็น่ากังวลเพราะว่าอุบลนั้นมีหลายคลัสเตอร์ท่านผู้ว่าอุบลก็ประกาศมีคำสั่งออกมาหลายอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้รายงานให้ท่านติดตามได้ทราบว่าสั่งที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างใครไปในจุดไหนให้รายงานตัวอย่างไรบ้างอุบลเสร็จนครครับนครศรีธรรมราชภูเก็ตสมุทรปราการขอนแก่นเชียงใหม่อุดรมหาสารคามฉะนั้นจะสังเกตว่ากทม.และก็ปริมณฑลนั้นหายไปจากท็อป10นอกจากกทม.และสมุทรปราการนอกนั้นจะอยู่ที่อีสานก็คืออุบลขอนแก่นอุดรและภาคกลางแน่นอนชลบุรี
ชียงใหม่อยู่ทางเหนือก็มีเป็นทางเหนือนี่เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงที่สุดดังนั้นนี่คือสถานการณ์วันนี้ซึ่งชัดเจนแล้วครับผมเชื่อว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็คงจะแถลงข่าวว่าตัวเลขพุ่งขึ้นมาทันทีเลยจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาวันนี้ตัวเลขรวมกันที่ตรวจด้วย RT-PCR ปกติ 3,899 เนี่ยถ้ารวมที่ตรวจด้วย ATK 3,555 นั้นก็คือ 7,000 กว่านะครับแปลว่ามันจะพุ่งเข้าไปใกล้หมื่นหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากปองฉากทัดที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยอาจจะถึงวันละ 30,000 30,000 หรือ 40,000 ด้วยซ้ำไปตัวเลขนี้อาจจะไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะเห็นได้แล้วครับเพราะว่าเราจะเห็นการไปทำกิจกรรมช่วงปีใหม่นั้นมีทั่วประเทศการเดินทางคึกคักเป็นอย่างยิ่งร้านอาหารเต็มห้างเต็มจราจรบนท้องถนนเต็มก็แปลว่าคนไทยนั้นอั้นมาพอสมควรครับพอมีโอกาสก็ต้องถือจังหวะที่จะไปผ่อนคลายบ้างดังนั้นเราจึงต้องดูตัวเลขสัปดาห์นี้เลยครับวันนี้วันที่5มกราคมผมคิดว่าปลายสัปดาห์นี้เราก็จะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนของการพุ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องสำคัญที่สุดก็คือดูการครองเตียงครับเราอาจจะไม่ได้ดูตัวเลขติดเชื้ออย่างเดียวแล้วต่อไปนี้เพราะว่าโอมิครอนนั้นให้อาการเบากว่าเดลต้าติดเชื้อเร็วกว่าขณะนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในวงการแพทย์ว่าตกลงเราน่าจะสบายใจหรือเราควรจะกังวลต่อไปที่สบายใจนั้นก็คือกลุ่มแพทย์ที่เชื่อว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของโอมิครอนก็ได้หรือของโควิดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งกลายพันธุ์ก็ยิ่งเบาบางในแง่ของความรุนแรงถึงแม้จะแพร่ได้กว้างไกลและเร็วแต่มันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ถ้าหากอาการเหมือนกับไข้หวัดใหญ่อย่างที่เราเคยเจอแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีตัวเลขซึ่งผมคิดว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขคงจะชี้แจงเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับในตอนที่มีคนป่วยเยอะที่จะช่วยหาเตียงให้เนี่ยเช่นกลุ่มเส้นได้หรือว่ากลุ่มเพจที่ชื่อว่าเราต้องรอดเนี่ยที่เคยช่วยหาเตียงให้กับคนทั่วไปที่ขณะนั้นหาเตียงลำบากออกมาเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกในรอบ3เดือนที่เส้นได้มีความมึนงงพอสมควรเบอร์โทรศัพท์นี้แทบแตกเพราะว่ามีคนขอเตียงมาเป็นร้อยคนติดแค่ 3,000 เป็นได้ยังไงติด 3,000 หมายถึงว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขทางการนี่ประมาณ 2,000 กว่าๆใกล้ 3,000 3,000 ต้นๆแล้วก็คำเตือนจากเพจเส้นได้บอกว่าระวังตัวกันดีๆนะทุกคนส่วนเพจเราต้องรอดก็บอกว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มฉับพลันโรงพยาบาลและฮอสพิทอลกำลังรับมืออาจจะต้องรอคิวกันหน่อยอย่าเพิ่งโมโหนะคะเราพยายามจะช่วยเต็มที่นี่ก็เป็นอีก1เพจที่ช่วยกันทำให้คุณหมอมานพคุณหมอมานพ พิทักษ์ภากรท่านมี Twitter ของท่านท่านก็บอกว่าเอ๊ดูจากเพจ2เพจนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าบนผิวน้ำที่ดูราบเรียบอาจจะมีคลื่นใต้น้ำซ่อนอยู่หรือเปล่าน่าแปลกมากที่ตัวเลขสบคดูไม่มีอะไรบ่งบอกวันนี้แล้วก็คุณหมอมานพบอกว่าทราบมาจากตัวแทนประกันชีวิตว่าหลายโรงพยาบาลHospital เริ่มเต็มแล้วต้องรอคิวตรงนี้ก็น่าแปลกใจเพราะว่าถ้าใครติดตามตัวเลขของสบคทุกวันนั้นมันก็ไม่ได้พุ่งพรวดพราดถึงขนาดนั้นตัวเลขตรวจ ATK ความจริงจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่สูงนักเป็นร้อยอยู่ในเกณฑ์ร้อยบางวันก็ต่ำกว่า 1,000 หลายวันซ้อนกันแต่อยู่ดีๆวันนี้พุ่งมา 3,555 ต่อวันเป็นไปได้ไหมครับว่าในช่วงวันหยุดสิ้นปีกับรับปีใหม่นั้นการตรวจอาจจะน้อยลงมาเริ่มตรวจจริงจังก็หลังจากเปิดก็คือเมื่อวานนี้
พอตรวจเข้าจริงก็เจอเพราะว่าโอไมครอนนี่เป็นจุดของการระบาดที่ค่อนข้างจะเร็วและก็กว้างไกลต้องอยู่ตรงนี้เลยครับว่าตกลงวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะอธิบายอย่างไรเมื่อวานนี้มีการ ชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าผลการศึกษาแอฟริกาใต้เนี่ยชี้ว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนภูมิต้านทานธรรมชาติพุ่ง14เท่าสามารถกันเดลต้าได้4เท่าบอกว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเร่งเก็บข้อมูลจับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศฝรั่งเศสบอกว่าสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วนี่นะครับพบว่าหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนได้ดีฉะนั้นแม้กระทั่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราเองก็ยังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างนี้อยู่บอกว่าโอมิครอนเนี่ยมันติดได้เร็วก็จริงแต่มันช่วยทำให้มีภูมิต้านทานธรรมชาตินะครับต้องระวังว่าที่คุณหมอหลายสำนักกำลังถกเถียงกันอยู่บางหมอก็บอกว่ามันก็คือวัคซีนนี่แหละถ้าเราติดโอมิครอนแล้วเนี่ยมันก็คือวัคซีนธรรมชาติแต่ว่าหมอบางท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่วัคซีนมันเป็นภูมิต้านทานฉะนั้นอย่าไปนึกว่าติดกันเยอะๆแล้วก็จะหายแล้วก็ไม่ต้องกังวลจะเกิด herd immunityหรือภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งคุณหมอหลายท่านก็เตือนว่าอย่าไปคิดว่าเราปล่อยไปเถอะติดเชื้อกันไปเดี๋ยวก็มี herd immunity มีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลละมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการจบสิ้นแล้วแต่ว่าหมอหลายท่านก็เตือนนะครับว่าอย่าประมาทเพราะว่าที่บอกว่าเบานั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมั่นใจได้ตัวเลขคนเสียชีวิตก็เริ่มมีให้เห็นที่อังกฤษที่อเมริกาแล้วถ้าเราดูจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่าตัวแล้วเราบอกว่าคนป่วยน้อยเนี่ยยอดป่วยที่น้อยเนี่ยมันต้องดูจากสัดส่วนต้องดูเปอร์เซ็นต์ตามไปด้วยถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะจำนวนคนป่วยเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแต่ยอดของคนที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลเรื่องของการที่จะต้องครองเตียงเพิ่มขึ้นหรืออย่างที่บอกฮอสปิทอลเริ่มจะเต็มเนี่ยก็แปลว่าโรงพยาบาลที่แปรสภาพมาเป็นโรงแรมที่แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลนั้นเริ่มจะมีการจองเต็มขึ้นแล้วถ้าหากเพจบางเพจที่เคยทำหน้าที่ประสานช่วยหาเตียงให้บอกว่าแม่มันมีโทรศัพท์เข้ามามากผิดปกติ3เดือนที่ผ่านมาเบาลงเพราะว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์ชัดเจนครับช่วงที่แย่ที่สุดคือเมื่อกลางปีที่ผ่านมานั้นโรงพยาบาลเต็มจริงๆโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนฉะนั้นคนที่เข้าไม่ถึงคนที่ต้องการโรงพยาบาลต้องการไปหาหมอติดต่อเองโดยตรงตามเบอร์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้เนี่ยเต็มหมดนี่ก็เลยต้องอาศัยกลุ่มอาสาสมัครนี่แหละครับเส้นได้ดีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นถ้าที่เขาเขียนใน Facebook เมื่อวานนี้ว่าเอ้ยอยู่ดีๆโทรศัพท์เข้ามาให้ช่วยหาเตียงให้เป็นร้อยรายสูงที่สุดใน3เดือนนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องชี้แจงอธิบายก็เห็นมีเสียงให้สัมภาษณ์จากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารเตียงบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องครองเตียงมากมีหลายโรงพยาบาลการครองเตียงก็อยู่ที่ประมาณ 10-20% เท่านั้นยังเหลืออีกประมาณ 70-80% แต่ว่าหลายท่านก็เตือนนะครับว่าถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยมันก็มาปั๊บเลยหมายความว่าคนป่วยเนี่ยถ้าต้องการที่จะหาเตียงก็ไม่ใช่ค่อยๆทยอยจำนวนจะพุ่งพรวดพราดบางประเทศก็เริ่มรายงานเรื่องนี้แล้วครับว่าเตียงเริ่มที่จะแน่นตามโรงพยาบาลมีการพูดถึงเตียง
ภาคสนาม โรงพยาบาลสนามในบางจังหวัดของเราเหมือนกันเช่นที่อุบลราชธานีที่เราเห็นท่านผู้ว่าพยายามที่จะเตรียมการไว้พอสมควรเพราะว่าการเพิ่มขึ้นนั้นทำให้มีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหรือไม่เราตรวจสอบไปที่เส้นได้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบมาชี้แจงเพิ่มเติมจากที่เราเห็นอยู่จากในเพจซึ่งมีการแชร์กันอยู่พอสมควรแต่ที่เห็นภาพชัดเจนก็คือว่าสถานการณ์ของโควิดโดยเฉพาะโอมิครอนในสัปดาห์แรกของปีหลังปีใหม่นั้นเป็นไปตามที่คาดก็คือมันจะพุ่งสูงขึ้นและมันจะเร็วกว่าที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่ต้องปกป้องสิ่งที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนักหน่วงเกินไปก็คือต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดถึงเรื่องสายพันธุ์ใหม่ที่เจอที่ฝรั่งเศสแปลว่ามันใหม่กว่าโอมิครอนแล้วนะครับสายพันธุ์นี้ยังไม่มีชื่อตั้งตามอักษรกรีกเป็นเพียงรหัสพันธุกรรม B.1.640 กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการแตกสายพันธุ์ย่อยออกมาเป็น B.1.640.1 และ B.1.640.2ก็มันมีตัวย่อยจุด1และจุด2พบการติดเชื้อที่ฝรั่งเศสประมาณ400คนส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศนี้แหละครับพบครั้งแรกเนี่ยที่คองโกที่แอฟริกาครับบอกว่าน่าสนใจคือจากการวิเคราะห์พบว่าสายพันธุ์นี้มีลักษณะคล้ายกับโอมิครอนกลายพันธุ์บนสไปค์โปรตีนคือตรงหนามแหลมนั่นแหละครับชนิด SNP 14ตำแหน่งหายไปอีก9ตำแหน่งความพิเศษของมันก็คือพบ N501Y และ E4840นี่เป็นภาษาของนักวิจัยนักระบาดวิทยาบอกว่ามันเหมือนกับเบต้าแกมมาและโอมิครอนที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ดีประเทศไทยยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดมีข่าวร้ายก็มีข่าวดีผลการศึกษาจากแอฟริกาใต้เกี่ยวกับผู้ติดโอมิครอนพบว่าหลังติดเชื้อโอมิครอนแล้วมีการเจาะเลือดวัดปริมาณภูมิต้านทานธรรมชาติมีภูมิคุ้มกันโควิดเพิ่มขึ้น14เท่าโดยเฉพาะการกันการติดเชื้อในสายพันธุ์เดิมซ้ำขณะเดียวกันผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าเมื่อติดเชื้อโอมิครอนแล้วจะมีภูมิต้านทานโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้4เท่าแต่พบในบางคนไม่ใช่ทุกคนเฉพาะผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาก่อนแล้วท่านอธิบดีบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะนำเลือดผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนมาทดสอบร่วมกับสายพันธุ์เดลต้าว่าจะสามารถป้องกันได้หรือไม่นี่คือจุดที่ทำให้เราเห็นว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่ก็ยังทยอยกันเข้ามาครับยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าโอมิครอนมันน่ากลัวแค่ไหนหรือมันเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายกันแน่รู้แต่เพียงว่ามันขณะนี้กำลังจะมาครองตลาดกำลังจะเบียดเจ้าเดลต้าออกไปและมันไม่ได้อยู่เจาะเข้าไปในปอดมันจะอยู่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็อยู่ตรงคอไม่ลงไปถึงปอดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่าจะอาการจะไม่แรงแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ประมาทไม่ได้ก็คือว่ามันจะทำให้คนป่วยมากขึ้นป่วยมากขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้หลายประเทศก็คือพอป่วยก็ไปทำงานไม่ได้โรงงานที่ทำงานคนลากันเยอะมากเพราะว่าถึงแม้จะไม่หนักแต่ก็ไม่มีใครอยากจะไปสัมผัสกับคนอื่นเพื่อไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือไปรับเชื้อคนอื่นเที่ยวบินในอเมริกายุโรปยกเลิกกันเป็นพันๆเที่ยวต่อวันเพราะว่านักบินพนักงานสายการบินเจ้าหน้าที่การบินไปทำงานไม่ได้เพราะติดเชื้อ
ติดเชื้อถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านก็ไม่ไปทำงานเพราะไม่ต้องการไปอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะแพร่เชื้อได้โรงงานก็หยุดหรือว่าคนทำงานน้อยลงสายการบินต้องยกเลิกคนไปทำงานในอาชีพต่างๆที่ต้องไปด้วยตัวเองไม่สามารถ work from home ได้นั้นก็เป็นอันว่าเศรษฐกิจก็ชะงักอีกระดอกหนึ่งครับนี่คือปัญหาเลยแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารโรงแรมบริการต่างๆถ้าหากผู้ให้บริการป่วยหรือโรงงานทั้งหลายแหล่ที่มีคนงานเกิดป่วยด้วยโอมิครอนไม่หนักอยู่บ้านแต่ไปทำงานไม่ได้เพราะกลัวติดคนอื่นหรือไปรับแพร่รับเชื้อจากคนอื่นดังนั้นนี่ก็เป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้ครับมันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่สมัยหนึ่งที่พอเราเป็นไข้หวัดใหญ่เราจะบอกขอลางานเพราะว่าเราไม่ต้องการไปแพร่เชื้อนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของเราและเพื่อนร่วมงานก็ของเราถ้ารู้ว่าคนไหนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่อยากจะให้เข้ามาทำงานเช่นกันเพื่อตัวเองจะได้ไม่ติดนี่แหละครับนี่คือมิติหลายมิติที่เราต้องศึกษาเรียนรู้และไม่สรุปอะไรง่ายๆว่ามันเป็นเช่นนี้มันก็เป็นเช่นนี้อย่างเดียวมันมีมากกว่าหนึ่งมุมมองแต่ท้ายที่สุดก็สรุปกันนะครับว่ายังไงความสำคัญอยู่ที่การต้องฉีดวัคซีนและฉีดบูสเตอร์ด้วยแปลว่าฉีดแล้วก็ต้องฉีดซ้ำแล้วก็ฉีดเพื่อจะทำให้เกิดความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งสหรัฐอเมริกากลับมาเจอกับโควิดหนักเลยครับที่บอกว่าทะลุวันละ1ล้านรายนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขสถิติโลกทีเดียวบลูมเบิร์กบอกว่าวันจันทร์ที่3ที่ผ่านมาวันเดียวมีคนติดเชื้อโควิด1ล้านรายตัวเลขนี้สูงที่สุดของโลกและเป็นการพุ่งขึ้น2เท่าจากสถิติวันก่อนหน้านี้เมื่อ4วันก่อนเนี่ยขึ้นมา 590,000 รายต่อวันก็ตกใจกันแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาเป็น1ล้านรายต่อวันเราต้องดูวัน2วันนี้ต่อไปครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วก็คือทำให้เกิดความตื่นตระหนกพอสมควรพูดถึงเส้นได้ มีข่าวที่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มเส้นได้บอกกล่าวกับ Workpoint Today บอกว่าคุณภูวกรศรีเนียนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้บอกกับ Workpoint Today หลังจากโพสต์ข้อความว่าเบอร์โทรศัพท์เส้นได้แทบแตกคนขอเตียงมาเป็นร้อยคนติดแค่ 3,000 หมายถึงเมื่อวานนี้ตัวเลขทางการ 3,000 เป็นไปได้อย่างไรคุณภูวกรบอกว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือประสานงานกว่า400สายมากกว่าช่วงปลายปีเกือบ10เท่าในช่วงปลายปีมีสายโทรเข้ามาประมาณวันละ30สายสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากนี้อาจจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้เองกลุ่มเส้นได้ก็ได้คาดการว่าหลังเทศกาลปีใหม่เป็นไปได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีการคัดกรองตามมาตรการขององค์กรก่อนไปทำงานจึงทำให้พบการติดเชื้อคุณภูวกรบอกว่าเรามองว่าช่วงปีใหม่หลังนี้ไปอีก14วันตามวงรอบของการติดเชื้อจะพบผู้ป่วยมากขึ้นจึงขอให้ภาครัฐเตรียมพร้อมเช่นกันอย่าให้ลุกลามไปจนถึงกลุ่มเปราะบางแต่ถ้าสถานการณ์บานปลายอาจจะใช้เวลาถึง2เดือนในการควบคุมการแพร่ระบาดเหมือนกับช่วงปีที่แล้วที่มีการระบาดหนักช่วงเมษายนแต่เมื่อมีการลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ป่วยได้เร็วแยกตัวออกมารักษาได้เร็ว2เดือนสถานการณ์จะเริ่มเบาลงคุณภูวกรบอกว่าสิ่งที่กลุ่มเส้นได้เตรียมการเอาไว้ให้การช่วยเหลือจะเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันกับช่วงที่ระบาดหนักมีรถเตรียมพร้อมออกให้ความช่วยเหลือได้ทันที10คันแต่ถ้าหากเกินกำลังสามารถระดมได้เพิ่มอีก50คันและกลุ่มเส้นได้มีฮอสพิทอลที่ประสานไว้ประมาณ20แห่ง
ทั้งนี้จากที่รับฟังข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้ออาการไม่หนักมากสามารถรักษาโดยแนวปฏิบัติ Home Isolation คือกักตัวที่บ้านหากพบอาการติดเชื้อเร็วรักษาเร็วก็อาจจะช่วยลดผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้นี่ก็เป็นกลุ่มเอกชนกลุ่มอาสาที่รับรู้สถานการณ์บางเรื่องนี่ทางการอาจจะรู้ช้ากว่าฝั่งเอกชนเพราะว่าฝั่งเอกชนนั้นเชิงรุกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาแต่ของทางการนั้นอาจจะช้าหน่อยอาจจะรอตัวเลขทางการดังนั้นนี่แหละครับเราต้องช่วยกันที่จะให้ข้อมูลของทุกฝ่ายนั้นมารวมศูนย์เพื่อเราจะสามารถรับสถานการณ์ที่มันจะมีจำนวนเยอะขึ้นเร็วขึ้นถึงแม้จะไม่หนักอย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะว่าไอ้ไม่หนักที่ว่าทำให้เราประมาทเพราะประมาทโอกาสจะแพร่ก็จะเร็วและถ้าหากมันแพร่เร็วแล้วมันกลายพันธุ์มันก็จะเกิดสงครามรอบใหม่ที่เราไม่ควรจะต้องเผชิญเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้เราต้องรีบฟื้นต้องหาทางที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติเท่าที่จะปกติได้อีกครั้งหนึ่งครับฉะนั้นสัปดาห์นี้เราเริ่มปีใหม่แล้วทุกอย่างเราได้เรียนรู้มา2ปีมีบทเรียนมากมายประสบการณ์มากมายความเจ็บปวดก็มากมายความหวังก็ต้องมีครับดังนั้นหวังว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นชีวิตด้วยความระมัดระวังด้วยความหวังและด้วยสติและปัญญาร่วมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม